ปลาเข้าไปนะผม9 9 9 9นะครับเลขเวอร์เกินนะฮะเดี๋ยวต้องเปิดดูดาเมจสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมเทคสองนะฮะปลาเข้าไปครับผมอยู่ที่1 2 7 0 0 0้านนะครับผมสำหรับ15คิมสันนะครับ2ไว้ไหนนะครับเทพทู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกวมเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกมบงเวนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับผมผมยังยืมกาตาเจดีอาของคุณธนพรชัยอยู่นะครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับผมระหว่างกาตาบวกสิคิมสันกับบวกสิบเอ็ดเจดีอานะครับผมว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับผมเพราะราคาเนี่ย เท่าที่รู้ต่างกันอยู่ประมาณ2อสเท่านะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผม,ผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด d YouTube ครับเรามาดูกาตาทั้งสองอันก่อนๆดีกว่านะครับผมว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมส่วนของคิมสันเนี่ยความสามารถของมันก็คือเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับการเอาตีบวกคูณตีบวกนะครับผมเช่นตีบวกสิบจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น100คือ10บคูณสินั่นเองนะครับ แต่ถ้าตีบวก15นะครับผมมันก็คือเอา15คูณ15นั่นเองครับผมมันได้แอแท็กค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ทุกๆ10เลเวลยังเพิ่มไอแท็กอีก5หน่วยด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ตาสำหรับปาแอ่แท็กเลยนะครับผมเป็นคิมสันแสงนะครับผมส่องไว้ไหนนะครับผมมาตรฐานของกิโยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผม JDR จูเลียสเดลลาเชลนะครับผมเพิ่มดาเมจทางกายภาพ1%ต่อ2อัปเกรดนะครับอันนี้ก็ ตี61ก็จะได้มา5กายภาพนะครับแล้วก็เพิ่ม a p d 1%ต่อ1อัปเกรดด้วยเช่นกันนะครับแล้วข้อดีพิเศษอย่างหนึ่งของกาตาเจดีอาร์นะครับมันก็คือออฟได้2ช่องนั่นเองนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ย JDR จะเป็นกาตาสำหรับปั่นปลาเพราะเขาจะไปออฟเอ็กซ์เปิดอาเชอร์แบบนี้นะครับทำให้การปั่นปลามีดของเราเอ้ยปลากาตานะครับผมมันแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนการเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือ2ไวนในนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสเดเมดเดี๋ยวตีธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปใช้ปั่นปลาเอานะครับจะได้ดูว่ามันห่างกันแค่ไหนนะครับเริ่มกันที่กาตา15คิมสันกันก่อนเลยนะครับผมเราก็กดวีนอิเพรสไปนะครับผมแล้วก็ EDP นะฮะ ดาเมจนะครับผมอยู่ที่แสนห้านะครับผมแสนห้าสี่พันแสนห้าแปดพันนะครับอ่ะอันนี้คือ EDP แล้วก็วีนอฟอิมเพรสแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อมาปั่นปลานะครับปั่นปลาไปก่อนปั่นปุ๊บ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 อันนี้ไม่ได้ใช้มาโคเลยปั่นช้าหน่อยนะฮะปั่นไปปุ๊บห้าแสนเจ็ดนะครับปุ๊บหกแสนนะครับผมอันนี้คือดาเมจปั่นปลาของสิบห้าคิมสันสองไวไนนะฮะโอเคประมาณห้าแสนสามนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับ15คิมสัน2ไวไนท์นะฮะต่อมานะครับผมกาตาจูเลียสเดอร์ราเชลหรือว่า JDR ของเรานั่นเองนะครับกดปุ๊บ EDP ไปนะครับผมฟันก่อนนะฮะดาเมจคริทิคอลนะครับผมอยู่ที่ประมาณแสนเจนะฮะห่างจากเมื่อกี้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0เลยนะครับผมค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะครับก็เกือบๆจะสบเปอรนได้นะฮะนี่ขนาดออฟมันเป็นออฟตีไก่เนี่ย โอเคต่อมานะครับผมเราก็ปั่นปลานะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อกี้ห้าแสนใช่ไหมห้าแสนห้าใช่ไหมครับผมปุ๊บอันนี้ปลาไปครับผมเจ็ดแสนหกนะครับผมขึ้นมาสองแสนห้านะครับก็เรียกง่ายๆว่าขึ้นมาเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขึ้นโคตรเยอะนะฮะปลาไปรอบนึงนะครับผมเนี่ยครับเจ็ดแสนสามนะครับผมก็ถือได้ว่าห่างกันพอสมควรสําหรับการคินะครับผมคิธรรมดาห่างกันสองหมื่นนะครับผมด้วยของประมาณนี้แอทแท็กประมาณนี้นะครับผมเออคอสข้างหลังนี่มันเป็นแค่ คอรตฟ้าเก่านะครับผมแล้วก็ออฟคีย์ที่เขสองชิ้นเองอันนี้เป็นออฟเอฟพดีนะครับผมไม่ได้ใส่คิยสี่ชิ้นนะฮะเออที่สําคัญปั่นปลาเรายังใส่เลดคร็อกอยู่เลยนะฮะดาเมจยังเพิ่มได้อีกนะอันนี้มันเป็นเลดคร็อกอ่ะมันจะตีใกล้แรงขึ้นแต่ว่าปั่นปลาไม่ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหมวกใหม่มาให้นะครับโอเคอันนี้คือหมวกแลบนะครับผมสุดยอดหมวกสําหรับการปั่นปลานะครับทุกทุกสองเกตนะครับผมเพิ่มดาเมจของปั่นปลา20%นะครับก็ถือว่าาค่อนข้งเพิ่มดาเมจได้เยอะอยู่สําหรับการปตานะครับอันนี้เป็นออฟว่าค่อนะะฮ โอเคเดี๋ยวลองกันนะครับผมเอา15คิมสันกันก่อนนะฮะแล้วก็วีนอปอินเพรสปา EDP นะครับผมปั่นมานะครับผมปึ๊บป๊ปึๆๆๆๆๆๆ๊บปาเข้าไปนะผม9 9 9 9นะครับเลขเวอร์เกินนะฮะเดี๋ยวต้องเปิดดูดาเมจสักนิดหนึ่งนะครับผมดาเมจเวอร์วังอลังก,การเหลือเกินเอาใหม่เอาใหม่ๆๆนะครับผมเทคสอนะฮะปลาเข้าไปครับผม อยู่ที่1,270,000านนะครับผมสำหรับ15คิมสันนะครับ2ไวไน์นะครับนี่เป็นดาเมจมากที่สุดที่เคยทำได้เลยนะเนี่ยโอเคต่อมานะครับผมปั่นปลาของ j d r Expert Archer 9นะครับผมคว้างออกไปนะครับผมล้านหกนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ที่ล้านสใช่ไหมล้านสอ0 0 0อันนี้ล้านหกเจ็ดหมื่นนะครับผม ห่างกันอยู่4ี่แสนนะครับผมเรียกได้ว่าแรงขึ้นมาประมาณ30%เลยนะครับก็ถ้าเอาไปปั่นปลาบอสนะครับผมดาเมจปลาบอสก็อยู่ที่ประมาณสักแสนหกนะครับผมก็พอกรุบกริบได้นะฮะกิโยสู้ชีวิตนะครับผมเดี๋ยวนี้ต้องเอาไปปั่นปลาแล้วนะครับผมเจอสะท้อนก็เงิบเหมือนกันนะฮะโอเคโอ้ยเลขสวยมากๆ9ก9 9นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมจากที่ลองดูนะครับผมถ้าคีย์ที่เข่าเนี่ยห่างกันไม่เยอะมากประมาณ2 0 0 0มืดาเมจก็ประมาณสัก10%นะฮะของ JDR นะครับผมกับ15คิมสันแต่ว่าถ้าเอาไปปั่นปลาเมื่อไหร่เนี่ย ดาเมจเนี่ยห่างกันหลายแสนอยู่นะครับผมโอเคทั้งหมดนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณนพรชัยด้วยนะครับผมที่ให้ยืมกาตาเจดีอร์มาป้ายาทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้มาครอบครองนะครับผมก็สามารถไปหามาโดนกันได้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็่าลืมกดซับสไคร y o ยูทูบคอนเวทด้วยนะครับไปร้าคที่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ